ขอนอบน้อมเอากุณพระแก้วเจ้าดังสามประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กุณพ่อกุณแม่กุณคูบาอาจารย์กุณสินธรรมกรรมฐานจงมาปกห่มหักษาคูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ทุกรูป ปกห่มหักษาปพอออกแม่ออกศรัทธาตั้นสาธุชนคนดีผู้สนใจไฟในธรรมทุกท่านขอถวายความเคารพแสดงความนับถือพระมหาเทระพระเทลานุเทระเจ้าคณะพระสังฆาธิการ ขอบาอาจารย์เจ้าตีเปิดวิทยุฟังอยู่ตีวัดตีวาเวลานี้ขอความสุขความเจริญในธรรมความผาสุขจังใจความสบายดังกายจงได้บังเกิดแก่พ่อแม่ปีน้องจังหลายญาติโยมทันสาทุชนทุกคนทุกท่านได้เวลาแล้วเนอ ได้เวลาแล้วจึงเวลาแล้วได้เวลาสำหรับการับฟังธรรมะอันเป็นสาระประโยชน์ทางด้านพระพุทธศาสนานาธำร,รมคำรรสอนขององค์สมเด็จพระชิน,นวรสมมาสัมพุทธเจ้า ได้มาปะมาปบมาอูมาเล่าสู่บรรดาพ่อแม่ปี่น้องพ่อออกแม่ออกศรัทธาดันสาธุชนคนดีทั้งหลายแล้วไพ่ติังบาลุกกะลุกมาได้แล้วเนอะลุกมาได้แล้วตื่นมาได้แล้วญาติโยม่ันทั้งหลาย หลับลูกเจ้ากินพักจังปายหลับลูกขวายกินพักดังเกา้าลูกเจ้าได้หลายลูกขวายได้น้อยหลับลูกเจ้าเป็นเจ้าจังหลายหลับลูกขวายป่าเฮลูกหลานเป็นนี่เป็นค่าเนอ้อตื่นมาเฮียเนอ้อลูกมาเฮียเนอ้อ

ขวายบอดตันหุ่นต่างกิดก้มก้าตัวบอดต้อมปุ่นอายจุงเก่งเข้าไว้อย่าไปห้อขวายต่อหน้าสบายจำไว้เนิร์เจ้าจำไว้เนิร์เจ้ารุณสวัสดิ์ธรรมะสวัสด,ดี สวัสดียามเจ้าญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายยินดีตอนฮับทุกท่านเข้าสู่รุ่งอรุณวันใหม่ปะกันเจ้านี้เป็นเจ้าของวันจันที่สาวเจ็ดเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราชสอง6า้อยหห วันนี้เป็นวันเดือนหกเหนือขึ้นแปดคำ่ำเดือนหกเหนือขึ้นแปดคำ่ำพร่ำว่าเป็นวันจันทร์เสาร์เจ็ดกุมภาพันธ์สองพันห้อยหกสิบหกเดือนนี้มีเสาร์แปดวันวันพุกก็จะหมดละเดือนกุมภาพันธ์วันพุกวันการก็สิ้นเดือน เดือนมีนาก็จะออกมาละเดือนมีนาคมนี่เป็นเดือนที่สามของปีญาติโยมท่านทั้งหลายตีห้ากับสิบเอ็ดนาทีมาปะมาปบญาติโยมท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายในรายการเสียงธรรมแสงอรุณรายการเสียงธรรมแสงอรุณ ดำเนินรายการโดยอัตมภาพพระรูอภิวัฒนบิกรมวัดปากตังเจริญตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดจังใหม่หับผิดชอบดำเนินรายการมาปะมาพบญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านในเวลาตีห้าจนถึงหกโมงวันจันทร์ วันพุธแล้วก็วันพฤหัสบดีเว้นวันการแล้วก็วันศุกร์วันเสาร์วันติตย์ใบะมีวันการเป็นท่านสาธิตธีระปัญโยมาปะมาปบญาติโยมทั้งหลายแล้วก็วันศุกร์นี่ก็เป็นท่านพระครูโชลทานพิทักษ์ร่วมกับท่านพระอาจารย์ไมตรีเขเวสโก แล้ววันเสาร์วันอาทิตย์ก็เป็นรายการพิเศษอื่นๆไปครูบาอาจารย์ก็สลับสรับเปลี่ยนกันมานำเสนอจัดรายการมอบธรรมะคือกับสัทยาติโยมทุกคนทุกท่านอนุโมทนากับสถานีวิทยุคลื่นต่างๆที่เปิดได้รับสัญญาณเอารายการนี้ไปสู่ผู้ฟังต่างบ้าน ก่อนที่จะขอบคุณอนุโมทนาบุญกับสถานีวิทยุทั้งหลายเหล่านั้นก็ขอห้องญาติโยมทั้งหลายคือ,อลุกขึ้นมาตื่นขึ้นมาบางท่านก็เตรียมตัวที่จะไปวัดบางท่านนี่ลุกมาตั้งเมื่อตีสามตีสี่ฟังตุลงุงใชยวัด หรือว่าตุลุงยองตั้งแต่สามโมงถึงห้าโมงจบไปแต่กี้บางท่านก็ตื่นมาเวลานั้นบางท่านก็ยังบ่ลุกเตื้อก็นอนฟังรายการนอนฟังก็ได้บางท่านก็นึกลุกขึ้นมานึ่งเข้าทำกับเข้ากับปากวัดบ้านถูบ้านลุกมาเหยื่ ลุกมาได้แลว้วตื่นมาได้แลว้วหลับลุกเจ้ากินพักจังป่ายหลับลุกขวายกินพักจังเกา้าลุกเจ้าได้หลายลุกขวายได้น้อยหลับลุกเจ้าเป็นเจ้าจังหลายหลับลุกขวายปางเฮลูกลานเป็นนี่เป็นข้าเนอตื่นมาเฮาเนอลุกมาเฮาเนอ ลุกเน heaven, ่าลุกเน่าลุก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 ตื่นตืสส่นตื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 ่นได้แล้วลุกได้แล้วญยาิโยมจันทั้จังหลายลุกเจ้าตื่นตัวเจ้าบัวกับอ่าหันยองนานาพังพร้อมลุกวายบดจันหนหนจางกีดก้อม กะตัวบอด้อมปุ่นอายจุงเก่งเข้าไว้อย่าไปเฮขวายต่อหน้าสบายจำไว้เนิเจ้าจำไว้เนิเจ้าอารุณสวัสดิ์ทุกคนทุกท่านขอบคุณสถานีวิทยุที่ฮับสัญญาณน,นำรายการนี้ไปสู่ผู้ฟังทางบ้านเวียงปเป่าเป้า90.0เวียงป่าเป้าเลดิโอ ดังเมืองฝางจะฟังได้ที่สถานีวิทยุคณะสงฆ์อำเภอฝาง FM ร้อยจองห้วัดประบาทอุดมน้ำบอ่อชาว,วาญาติโยมติดตามฟังดังฝางแม่อายชัยประการญาติโยมฟังดังในเมืองเชียงใหม่ฟังได้ที่ FM ร้อยสีวัดฝายหิน อำเภอเมืองสาะระปีสันทรายโดยสเก็ตห่างดงพดแผ่วเวียงปะเป้าปุนกระไดล้ำปางกระไดนะญาติโย,ยมฟังที่ร0อยสดหย์ญาติโยมติดตามฟังที่น่านฟ้าเรดิโอร้อยจ้าน่านฟ้าเรดิโอในพื้นที่ตำบลประเดด อำเภอเมือ,มอเงเชียงใหม่ร้อยจุดสองหา้าน่านฟ้าเรดิโอญาติโยมติดตามฟังที่บ้านทุง่งเรดิโอแปดสิบเก้าจุดห้าศูนย์โดยป่ออุดมแปเทียมวันพุทธวงแปดสิบเก้าจุดห้าศูนย์บ้านทุง่งเรดิโอญาติโยมติดตามฟังที่วันห้วยตองซัก เก้าสิบแปดจุดเจ็ดห้าคลื่นธรรมะของชุมชนเสียงธรรมจากวัดจันร์้อยสามจุดห้าศูนย์มนเสียงธรรมแม่แจ่มนี่ยังบดีเถอะเนาะแหมสักวันวันพุกวันพุกนี่ดีละช่างก็ับปากว่าวันนี้จะเข้าไปติดตั้งไปติดตั้งเครื่องก็ดีอะวันพุกนี้ก็ได้ฟังกันละมนเสียงธรรมอยติโยมฟังจางเมืองลี วิทยุชุมชนคนเมืองลี1 0้7 5คนเหนือเขื่อนอำเภอฮอด9 1 5 0สีคำมเรดิโออำเภอเวียงสาบ้านนาเหลืองนอกอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านยอดิยดยมติดตามับฟังกันทุกพื้นที่ แล้วก็ยัดยมที่เข้ามาจังระบบเ Facebook ออนไลน์ก็อนุมโมทนากับหลายผู้หลายท่านวิทยาล,ลัยสง์นครลำปางเรอเนอร์ร้อยหกจุวัดบุญยวาดวิหารอำเภอเมืองจังหวัดลำปางสถานีวิทยุวิทยาล,ลัยสงฆ์นครลำปาง มาปะกันแล้วบางเฮอได้ขาดแค้วเสียเวลานำเสนอสาระธรรมะนำเสนอเรื่องหัวข้อที่ว่าความสงบปบได้ตี่ใจเขาที่ใจของเฮาหัวข้อธรรมะความสงบปบได้ตี่ใจเฮาถ้ามีเวลานักปอกะจะเอาเรื่องสุขเหนือสุข เป็นจะไดก็ฟังกันแล้วก็เหลือเวลาไว้แถมประมาณสัก40่สิบเาณนาทีนะบรรยายไปตีห้าสี่สเดี๋ยเวลาแถมสเานาทีก็จะได้ประกาศอ่านชื่ออนุโมทนากับญาติโยมวันนี้ถึงเก่าถึงใหม่ทวนเนอะทุกวันจันทร์ติตละหนึ่งวัน เอาลายจี้เก่ามาอ่านก็จะได้อ่านแถมอ่านแถมสองติดต,ตาน,น่ะนะเพราะว่าวันที่สิบสองมีนาเนี่ยเราจะได้ตานกันละนะที่สิบสองก็ได้อ่านแถมติดเดียวแล้วกันเนาะได้อา่านแถมจันเดียวก็คือจันวันที่หกแล้วกันนได้อา่านแถมจันหน้านี่จันเดียวหมายถึงลายจื้ลายจ่อถึงเก่าถึงใหม่นะก็ อตอนนี้ก็มีญาติโยมแจ้งความประสงค์มานักอยู่แต่ก็ยังบาบาครบเทื่อนะรับไปเรื่อยๆจนถึงวันที่สิบสิบมีนาสิบมีนาคมอาทิตย์หน้านี่ก็จะได้ยุดจะได้ปิดการรับบุญที่ญาติโยมได้ห่วมหอมมากสุดท้ายแล้วเนาะสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะ ญาติโย,ยมทั้งหลายทุกวันนี้มีคนจำนวนบนน่น้อยพบว่าแม้แต่ว่าเฮาได้รับความสุขทางกายอย่างเต็มที่แต่มีความรู้สึกยังขาดอย่างไปบางอย่างยังรู้สึกพร่องอยังรู้สึกบัเต็มก็เริ่มที่จะตระนักว่าเป็นเพราะขาดความสงบหลายคนก็เลยสาสะแสวงหาความสงบ แต่ที่จะเอวหาสวงหาไปตามสถานสถานบันเทิงเรืองรมความสนุกสนานไปเอวห้างไปชอปปิ้งนะแต่บางคนเลือกที่จะเข้าขอดประพฤติปฏิบัติธรรมหาโอกาสในวาระโอกาสสำคัญสำคัญอย่างวันสำคัญที่จะมาถึงนี้มาฆะปูจากดีวันเกิดตัวเองกดีก็ไป เข้า,ขา่ข่เข้าคอดสามวันเจ็ดวันปฏิบัติธรรมอันนี้ก็เป็นแนวโน้มที่หันชัดที่บ้านเฮาเมืองเฮาบอกว่าเมืองนอกเป็นก็มีนิยมกันเมืองนอกนี่นะญาติโยมที่สงบสงบสสำหรับปฏิบัติธรรมเนี่ยเวลาจะไปเนี่ยโอ้แปลงนะเข้าคอดเตือนหนึ่งนี่หลายปัน บางที่นี่เป็นหมื่นอู้ถึงเมืองนอกนะอันนี้เป็นเพราะว่าคนเฮาทุกนักก็เลยยอมเสียงเงินหลายคนปฏิบัติธรรมแล้วก็พบความสงบอย่างที่ต้องการแต่บกกองออกมาอยู่กับโลกภายนอกมาปะความบุ่นวายก็ปิกไปทุกเหมือนเดิมเพราะความสงบที่เขาพบนั่นนะ เป็นความสงบที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมภายนอกเพราะบรรยากาศภายนอกบ่ใจความสงบที่เกิดจากดังในบ่ใจความสงบที่ใจมีบุรุษไปสนีคนหนึ่งออกไปส่งจดหมายวันที่แดดฮอนเวลาตอนบ่ายในอากาศมันฮอนอบอ้าวเฮือก็เต็มหลัง แต่บรุษไปษณีเจ้าหน้าที่เคอรี่เจ้าหน้าที่ทรงครัวน่ขี่รถเครื่องก็ยังยิ้มได้คณะที่รอเปิดประตูรับจดหมายเฮ้เจ้าอ่าปลายทางเฮ้คนมาหับจดหมายที่ประตูบ้านบุรุษไปษนีนี่ก็ห้องเพลงไปตัวส่วนเจ้าของบ้านเนี่ย อยู่ในบ้านก็เปิดแอร์เย็นชำ่ำก,หกหอออ็หูสึกฮอนอบอ้าวหูสึกฮอนขึ้นมางุดงิดเน่ยเพราะว่ามีคนมากดกิ่งออกน่ยจะออกบ้านก็บ้อนโอ้ไผมากดกิ่งโอเปิดผ้าม่านพอไปตังหน้าตังโอ้เปิดมาส่งจดหมายบา่ใครออกบ้าน เขาอยู่ในห้องแอร์เย็นเจ็ดดีก็มากดกิ่งอยู่ติ๊กติ๊กเออบ่อยากที่จะออกไปรับจดหมายแต่เจ้าของบ้านเนี่ยนะหูวว่าถ้าบอกออกไปหับจดหมายคนที่มาส่งคือบุรุษไปรษณีย์นี่ก็จะต้องกดกิ่งไปเรื่อยๆหรือมาอันก็จะต้องยืนรอไปจนกว่า เจ้าของบ้านนี่ไปรับจดหมายนะอากาศดังนอกมันห้อนก็บะไคพอใจเมื่อหันบุรุษไปสนียืนผิวปากห้องเพลงนเธอก็ออกไปก็ะถามว่าอากาศห้อนอย่างนี้แง่อย่งเธอคุณถึงมาร้องเพลงอยังมาอารมณ์ดีอยู่นะ บรุษไปเสนีนี่ก็ตะวะโลกฮอนแต่ใจเย็นนะมันก็เย็นครับการห้องเพลงนี่เป็นความสุขของผมอย่างหนึ่งผมไปส่งของส่งไปษณนีส่งจดหมายผมก็ทำงานไปตวัวผมก็มีความสุขไปตวัวผมห้องเพลงไปตวัวนะว่าแล้วเขาก็เอาจดหมายยืน่นให้เจ้าของบ้าน แล้วก็ทำงานต่อไปบุรุษไปรษณีคนนี้บจัจว่าจะมาปะความสุขแต่ภายนอกนีแดดมันห้อนหรอแดด,ดห้อนนี่ททำให้ร่างกายห้อนแต่เขาก็สามารถหักษาใจเขาบบงหือห้อนแล้วก็หูจักวิธีทำให้ใจเย็น วิธีการของเขาง่ายๆก็คือห้องเพลงนะแต่ถึงแม่บอกห้องเพลงเขาก็ทําให้ใจเย็นได้เขาทั้งหลายก็เหมือนเดียกันเขาบอกห้องเพลงเขาก็ทําใจเขาเย็นได้ถ้าเขาฝึกใจของเขาไว้ให้ดีใจเขาก็เย็นลงได้สงบได้ถึงแม้ดังนอกปุ่นวายแต่ดังในสงบนะ เฮาลองสังเกตว่าเวลามีเส like ียงดังจางนอกแล้วใจเฮามันสงบบ่ใช่เป็นเพราะเสียงดังแต่เป็นเพราะใจของเขาต่างหากญาติโยมท่านสาธุชนมีเรื่องเล่าสมัยหลวงปู่บุตรดาทวโรเป้นยังมีชีวิตอยู่ตอนนั้นประมาณห6 0สิปีที่แล้วหลวงปู่บุตรดา ท่านได้รับนิมนต์เพื่อไปฉันที่บ้านโยมคนหนึ่งที่กรุงเทพมหาคนครหลวงปู่บูดาท่านเดินทางจากจังหวัดสิงห์บุรีบอกกองถึงเวลาฉันเพลนแล้วท่านก็จะปิกวัดโยมก็หันท่านว่าโอ้ท่านเป็นพระชลาอายุนักแล้วขณะนั้นหลวงปู่บูดานี่ อายุประมาณ80ปีสอบปีท่านก็คงจะอยากพักผ่อนก็เลยหาห้องเฮ้อหลวงปู่ได้เอ็นหลังพักผ่อนลูกศิษย์หลายคนก็มานั่งเป็นเปื่อนเ,อเวลาอู้กันก็กระซิบกระซาบใจเสียงเบาๆเาพราะบ่อบายากให้เสียงนั้นไปรบกวนหลวงปู่ แต่ห้องติดกันนี่เป็นร้านขายของชำร้านขายขัวสปะเจ้าของนี่เป็นคนจีนคนจีนนี่อู้ดังหรอนแล้วก็คนจีนสมัยโบราณบาเก่านี่ก็ใส่ใส่เกอบเกี่ยเป็นไม้ดังกกกักกกกักเวลาเดินนีเสียงดัง เสียงเกะเสียงเกิบนี่ดังมาถึงตี้ห้องหลวงปู่ตี่กำลังเอนหลังอยู่ลูกศิษย์ได้ยินกัปพอใจก็เลยอู้ขึ้นมาว่าเดินเสียงดังบะเกงใจหลวงปู่ท่านนอนบะลับนะบอกกองได้ยินเสียงอย่างอันขึ้นมาเบาๆนะว่าเขาเดินของเขาอยู่ดีๆเนี่ย เฮาเอาหูของเฮาเนี่ยไปหองเกี้ยหองเกิอบของเขาคนเดียวลูกเ <c ười> สียงเกิบเสียงเกี้ย,ยนี่บาดจปัญหาปัญหาเกิดขึ้นเมื่อเฮาเอาหูของเฮาเนี่ยไปหองรองเท้าของเขาเนี่อง่างถึงเอาหูไปหองรองเท้าก็เพราะสติบ่มีนะ บ่กองบ่มีสติหูก็หาเรื่องเอาหูไปห้องเกิบห้องเกี้ยจนเกิดความงุดงิดใจบ่สงบที่จริงถ้าบ่เอาหูไปห้องเกี้ยเสียงดังจะได้ใจก็สงบได้บเบาหูไปห้องเกี้ยก็เพราะว่ามีสติเวลาใจกระเพื่อมก็มีสติหูจันว่าใจกระเพื่อม เวลามีเสียงมากระทบหูใจกระเพื่อมเกิดความบาพอใจขึ้นมาแต่ถ้ามีสติหูตันใจที่กระเพื่อมก็ปิกมาเป็นปกติเกิดความสงบขึ้นมาเป็นธรรมดาของจิตเวลามีอะไงมากระทบถ้าบ่มีสติมันก็กระเพื่อม มันก็มีขึ้นมีลงยินดียินให้แต่บอกกองมีสติหันใจนั่นก็เพื่มใจก็สงบมันก็แปลกทางดังที่คนเขาบ่ชอบเสียงดังอย่างใดแต่ก็เอาหูไปห้องเอาหูไปจดจอ่อนะเวลามีการกอ่อสร้างสลาเปน่นอ่า สร้างนั่นสร้างนี่มีการงัดเล็กกด็ดีตอกตะปูกด็ดีตัดไม้กด็ดีเสียงเตาเสียงเลื่อยเลื่อยยนเลื่อยไฟฟ้าเสียงดังบางคนก็เอาหูไปห้องที่ค้อนเอาหูไปห้องที่เลื่อยงุดงิดทุกครั้งที่เขาทำงานอันเนี้ยเปิดห้องว่าหูหาเรื่องเพราะขาดสตินี่ ใจเฮาก็หาความสงบได้ยากความสงบเกิดขึ้นในใจของเฮาเนี่ยสิ่งภายนอกจะเป็นย okay. ังไดก็เรื่องของเขามันเป็นธรรมดานลองสังเกตอยังก็ตามที่ใจเฮามันบัดชอบเนี่ยใจจะเข้าไปยึดมันไว้จะไปเก็บมันไว้อย่างที่มันบัดชอบมันก็จดจ่อ Là, ấy, อย่างความปวดเมื่อยหลายอย่างหลายคนบอกกองปวดเมื่อยเมื่อใดใจก็เริ่มงงบัสงบแล้วก็โทษว่าถูกบังคับให้นั่งเมิ่นๆอ่าเป็นเพราะฝืนใจนัง่งหลังคดหลังแข็งที่จริงความปวดเมื่อยเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายมันบ่ได้ทำให้ใจทุกข์แต่บอกกองไปยึดติดไปจดจอ่อมันก็ จดจ่ออยู่ที่ความปวดเมื่อยเกิดความสำคัญมั่นหมายขึ้นมาว่าตัวเก่าปวดตัวเก่าเมาื่อยตัวกูปวดตัวกูเมื่อยขึ้นมาตัวเองเกิดตัวตนใจก็เป็นทุกข์ทันทีว่าวุ่นบัสงบญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านในมหาสติปัฏฐานสูตร มีข้อความต่อหนึ่งว่าเฮ้อพิจารณาหันกายในกายมีสติตั้งมั่นว่ากายมีอยู่สักแต่ว่าเป็นเป็นเครื่องอาศัยเครื่องระลึกหมายความว่ากายเป็นสิ่งที่จิตไปหับหู้หันว่าเป็นแค่กายใบใจตัวเฮาใบาใจของเฮาแต่ถ้าบ่มีสติจะบัหันตัวนี้ เน่จะบะาหาันว่านี่คือกายแต่ไปหันว่าอันนี้เป็นตัวเฮาเป็นของเฮาจิตกบมันกันอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตบอกว่าจะเป็นโลภะโทสะโมหะเน่ก็เพียงแต่ว่าหูว่ามันมีอยู่เป็นสิ่งที่ถูกหูบ่ได้เข้าไปยึดบ่ได้เข้าไปถือว่าเป็นของเฮา เวทน,นาก็อย่างเดียวกันเพียงแต่หูว่ามันมีอยู่เป็นสิ่งที่ถูกหูบาดเจ็บจเฮาบาดเจ็บจของเฮาแต่ถ้าบะมีสติในใจเข้าไปยึดว่าความปวดเป็นเฮาเป็นของเฮาก็เกิดตัวกูขึ้นมาตัวเฮาปวดกูปวดอย่างนี้ห้องวัดหลงเป็นการหันพิษจากความจริงคือความบ่หู้ เมื่อบหรู้ความจริงก็เลยเกิดทุกข์เมื่อเกิดทุกข์ใจกับบสง,งบนะศัทธาญาติโยมความสง,งบจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะว่าเปลี่ยนตัวหลงเป็นตัวหู้นะยัางหัวใจกำลังกระวนกระวายใจกำลังตีโพยตีพายก็ใจไปจดจ่อกับความตุก ความบัชอบถ้าหู้หรือหันอย่างอี้ไปเรื่อยๆก็จะฮู้ความจริงว่ามันเป็นเพียงแค่เวทนาบาดใจเฮาส่วนกายสักแต่ว่าเป็นที่ระลึกคือเป็นสิ่งที่ถูกหู้เป็นสิ่งที่สติระลึกได้ขอใือระลึกอยู่เสมอว่าความสุขที่ประเสริฐประณิตคือความสงบนั่นนพบได้ที่ใจของเราเอง จะไปคอยพึ่งพาความสงบจากภายนอกจากผู้คนใจของเฮาสามารถผลิตความสุขขึ้นมาความสงบขึ้นมาได้พยายามหันศักยภาพด้านนี้ของใจตัวเก่าหันประโยชน์เพื่อให้ชีวิตของเฮานั้นมันแบบมีความแห้งแรง้งแบบมีความฮอน ชีวิตจิตใจของเขาก็จะเกิดความสงบเย็นสดชื่นแจ่มใสเบิกบานพระเจ้าพระอ,องค์สอนเรื่องทุกไว้นักเลยทีเดียวในบทสวดมนต์ที่เขาทำวัดเจ้าก็มีการสาธยายถึงความทุกนักอันนี้บได้หมายความว่าพุทธศาสนาเปินเช่นชมความทุกข์อย่างที่มีหลายคนบอกว่านะพุทธศาสนามีกระทุกข์บาใช่ยอย่างนั้น การที่พระองค์ตรัสถึงตุกบ่อยๆก็เพื่อให้เขาหูจักตุกตามความเป็นจริงจะได้เกี่ยวข้องกับตุกอย่างถูกต้องอยู่กับตุกอย่างถูกต้องซึ่งจะทำเมื่อชีวิตนั้นผ่าสุขพระองค์ทรงตรัสว่าเห้เกี่ยวข้องกับตุกแล้วสุขเหื่อถูกต้องข้อหนึ่งก็คือบ่เอาความตุกมาซ้ำเติมทับถมตัวเก่ายกตัวอย่าง ถ้ามีเงินก็บ,บควรอยู่อย่างยากลำบากหรือตรณีทีเหนียวพระองค์บ่ได้เสลเสริญด้วยซ้ำคนที่เป็นเศรษฐีแต่กินเข้าเปลี่ยนใส่ผ้าเก่าปุปะอยู่อย่างระกร,รมลำบากอย่างนี้ห้องว่าเป็นคนเอาตุกมาทับถมตัวเองเมื่อมีก็ควรจะเลี้ยงตัวเอง ก็มีความสุขดูแลครอบครัวดูแลบริบาลเกื้อกูลผู้อื่นโดยความสุขที่ว่าจะหมายถึงกรมสุขก็ได้กรมสุขในที่นี้คือสุขที่ได้จากความพอใจบแบบว่าตาหูจมูกลิ้นกายอันนี้ห้องว่ากรมสุขจะห้องว่าสุขจากสิ่งที่เสพสิ่งที่บริโภค สุขจากวัตถุก็ได้พุทธศาสนาบ่าได้ปฏิเสธการมสุขแต่ว่าจะต้องสุขได้มาโดยชอบคือบ่ได้เอารัดเอาเปรียบบ่ได้ไปโกงภัยเมื่อได้มาแล้วก็ใจเฮือจ้างใจเฮือเป็นถ้ามีเก็บไว้บ่ใจเลยอันนี้ก็บ่ถูกต้องแต่ใจแล้วเนี่ยก็ต้องระมัดระวังจะไปยึดถือยึดติดนะ อย่าไปยึดติดนะเพราะว่าการมาสุกเนะี่ยมันเจือไปด้วยโตดด้วยมันผสมกันมันเหมือนกับมันเหมือนกับไฟที่ทำโดยยาแห้งคบเพลิงนะมันให้แสงสว่างก็จริงแต่ก็มีควันนักทำให้ระคายเคืองจาบางทีอาจจะสำลักอาจจะแก้ควนนั่นได้ถ้าไปเกี่ยวข้องกับมันบาดเจาง็ง พระองค์ได้ตรัสถึงคนที่ติดในการ,รมสุขเปรียบเหมือนกวางที่ติดใจทุ่งหญ้าเขียวขจีกินหญ้าอย่างเพลิดเพลินจนกระทั่งลืมอันตรายโดนในพานแอบซุ่มยิงเอาความเพลิดเพลินในการ,รมสุขก็ทำให้ประมาท พอบาหารอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับตัวแต่ถ้าบยึดติดกับมาสุขบลงไหลเพิดเพลินมันก็ทำมาอย่างเฮาบ่ได้ฉะนั้นกัรมาสุขก็เลยบา่ใจเป็นสิ่งที่พุทธศาสนาปฏิเสธพุทธองค์ก็รับความสุขชนิดนี้มาอยู่มีคนมาถวายอาหารจีวรที่ประณีตมีเสนาสนะสะดวกสบายแต่ว่าพระองค์บยุดติด พระอ,องค์เคยตรัสว่าถ้าเปรียบกับสาวกทั้งหลายท่านแล้วเนี่ยพระอ,องค์อยู่สบายกว่านักมีสาวกบางท่านอยู่ด้วยจีวรอ,อันเก่าจีวรทําจากผ้าบางสุกุลคือผ้าห่อชพบางท่านก็ฉันแต่อาหารจากการบินธบาทอย่างเร็วนะเปิดห้องวัดเคร่งในทุด,ดงเขวัด แต่พระอ,องค์บ่ได้มีวัดอย่างนั้นบางครั้งพระอ,องค์ฉันอาหารประณีตครองจีวรททำผ้าเนื้อดีถ้าดูกันที่ความเข่งแล้วเนี่ยสาวกหลายท่านอย่างกับท่านพระมหากัสริก็ดีก็ยังเคร่งครัดกว่าพระอ,องค์มากมายแต่สาเหตุที่พระองค์ทรงได้รับความเคารพจากสาวกทั้งหลายเพราะพระอ,องค์บรรลุคุณวิเศษ มีปัญญาอย่างหู้อริยสัจสี่จนเป็นอิสระจากความทุกข์ทั้งหลายบาททัดเด่นนั่นก็นยังสอนคนเขาทั้งหลายให้ลดพ้นจากทุกได้นาธยาิโยมเอาพอเวลาแล้วก็พอเดีนะเอาไว้ต่อกันวันอื่นทีห้าสี่สิบนาทีแล้วเหลือเวลาเติมสานาทีก็จะ ขออนุญาตอนุโมทนาอนุโมทนาแถมแถมจันเดียวตวอันนะแหมแหมติดเดียวคือติดหน้าตอันเลยวันที่12บสปุนนั้นแล้วก็เมียเนาะญาติโย,ยมทั้งหลายก่อนที่จะไปถึงวันที่12นั้นก็วันที่สีสมีนาคมนี่ โอ้ก็เสียดายที่สถานีแม่แจ่มเป็นบดีเตื้อวันพุกวันกะถ้าจะดีเจญจวนหว่วมงานตอดผาป่าช่างเมนที่วัดเหล่าปารดานบ้านแม่ปานสันเกียงวันที่สี่ออกสักหกเจ็ดโมงเจ้าไปบงหูติก็มาอยู่ปักตังเจริินี่บ่าเกินเจ็ดโมง คือมาอยู่มาท่ามารอกันที่นี่ที่วัดปักตังเจริญเสาะรถคนเดียวบักเกินเจ็ดโมงคือมาอยู่ที่นี่ที่ปักตังเจริญแล้วก็จะได้ออกเดินทางไปพร้อมกันไปทําบุญตอดผาป่าสร้างเมนที่เหล่าปาตานกินข้าวตอนฉันเพลนแล้วเขาก็จะไปที่วัดห้วยพระก,กูดเหมือนจะมีพระก,กูดเนาะ วัดห้วยพะกูดจะมีพะกูดกลมหูเนึ่อืมอำเภอแม่แจ่มะนะใช้เวลาเดินทางก็เป็นชั่วโมงเหมือนกันนะจากที่อันเราประจานไปห้วยพะกูดประมาณอ่าสาวสามสิบกิโลนะเนี่ยใช้เวลาเดินทางก็เมินอยู่รถตู้ไปได้วันที่สี่ก็ ออกจากเราปัจจันสักเตี่ยงไปไปถึงพวกกับใบมงไปลายไปห้อยพอกูดเนาะไปทําบุญกับจ้างเขาก็ทําบุญกับวัดทําบุญกับโรงเรียนทําบุญกับรงาเยาทําบุญกันมานักอยู่มากมายทําบุญกับสัดไงเนาะ,ะวันที่สี่นะก็เจริญยิโยมเนะาะใคจะเดินทางก็ขอเจริญอนจนวันที่สี่หน้าเนี่ยเป็นวันเสาร์ก็ฮะ ถ้าจำผิดนะเป็นวันเสาร์วันที่ห้านี่เป็นวันติดวันที่หกก็เป็นวันศีลติดหน้านี่ละแล้วก็หลายๆงานก็ฟังตุลุงยองไปะละงานประเพณนี้กับงานปอยหลวงกับโอ้หลายวัดหลายว่าย่นกันนะ้นเดือนมีนาเนี่ยก็วันที่สี่ที่สามที่ห้าเนี่ยสี่ห้างานนะยาติโยมเลยกว่านั้นก็มีหมก เออเลยกว่าน,นั้นก็มีอเก่าอ่างานที่จะมีจะเกิดขึ้นใกล้หิมนี่กะวันที่สแปดสแปดกุมภาคือวันพุกอองานอ่อฉลองตาดตั้งเจ้าวาดวัดพระธาตุสีจมตองฉลองตาดตั้งเจ้าคณะอำเภอจมตองพระเดชพระคุณพระสุวรรณเมธีเจ้าวาดวัดพระธาตุสีจมตรองวรวิหารเจ้าคณะอำเภอจมตอง เปิดจัดสองวันจัดสองวันก็คือวันที่ชาวแปกุมภาพันธ์แล้วก็วันที่1มีนาคมนะกะ็เชิญชวนเนอะญาติโยมทั้งหลายไปร่วมบุญร,ร่วมกุศลกันตั้งแต่เวลาเก้าโมงเจ้าเป็นต้นไปแล้วก็วันที่12มีนาสิมีนาคมนี่ก็จะ ทำบุญจานฐานพระแต่นพระก็อาจจะบรแล้วดีเนาะประมาณสักหกเอร์เซเพราะว่าช่างยังกำลังหาเวลาจะลงมือก็แต่ว่าฐานเนี่แปลงเป็นแต่นขึ้นมาละเหลือแต่ปั้นปั้นลายก็ใจเวลาน้อยเพราะว่าเป็นงานงานฝีมือ,องานฝีมือ,อบ่ได้บ่ได้แกะแบบ แล้วก็เอามาติดบอกว่าปั้นคำหันเลยใจเวลาน่อยก็ประมาณสาววันวันที่สิบสองนี่ยเขาก็หันเป็นรูปเป็นหลางอยู่แต่ว่าแต่ว่าบแล้วดีนะแต่ว่าเขาได้วันแล้วได้วันเวลาแล้วนะได้วันเวลามาลงตรงนั้นแล้วกับวันที่สิบสอง่าตานเตนพระฐานพระ หยาดโยมห่วมหอมก็ขอเจริญปอนแล้วเขาก็ได้ตานตานดอกตานดอกดวงดาวติดหน้าเนนบหน้าบันศาลาที่เรามุนทาแต่วานี้ไปรับมาและหนึ่งร้อยสาห้าดวงดวงละห้าร้อยบาทดังลานเปินหอมแถมเก้าดวงดังลานเปินเอาหอมเก้าดวง แล้วประเด็นนี้ก็ญาติโยมก็รับไปเรื่อยๆนะยังยังยังคงค้างอยู่รับไปถึงวันที่สิบมีนาเนอวันที่สิบมีนาเนก็จะรวบรวมรวบรวมแล้วก็แจ้งให้ทราบแต่ว่านี่ก็จ่ายไปแล้วหกหมื่นกว่าบาทเออหกหมื่นก็นะญาติโยมลงคูณพอฮันกะร้อยเซาห้าเออร้อยเซาห้าเนาะ ร้อยสองห้าคูณกับห้าร้อยเท่าใดหกหมื่นสองจ่ายไปเรียบร้อยนะแล้วก็แกนใหญ่นั่นแถมแกนสองพันห้าสามแกนแกนใหญ่นั่นจะเอาติดตั้งบนบนมดเลยตั้งบนบนยอดอันนั้นสามสามจัวสามมุกอันนั้นเนบมีสามด้าน เอาแกนใหญ่ติดต,ตั้งบนแกนน้อยๆนี่ยก็เป็นบริวารติดต,ตั้งลุ่มเลียงลงมาร้อยเซาห้าดวงก็มีญาติยมร่วมบุญกันเนอะอ่ะอนุขออนุญ,ญาตได้ประกาศอาจจะตกลนไปยังได้ก็ะทักท้วงมานะเอออ่านยัางวุ้ยจาก็บ่ได้เวลาไหลก,ก้นก็เดยกก็ดีลงสาลาละวันนี้วันศีล อนุโมทนากับแม่ครูเกษณีชัยเทพหนึ่งดวงห้า้อยบาทนางสมพรรัตนนังหนึ่งดวงห้าอบาทแม่กันดาเสเนตพร้อมขอบครัวลูกหลานสิบดวงห้าพันบาทแม่สุดใจสุขันธปรีบ้านดอนใจแม่ริมหนึ่งดวงห้า้อบาทป่อยันยงแม่มาลัยคำยวงบ้านถวายห่างดงหนึ่งดวงห้า้บาทร้วยตำรวจโทสุจิตจุมปาจันร์ หนึ่งดวงห้าร้อยบาทชอบตรเพียนศรีประทุมทานหนึ่งดวงห้าร้อยบาทแม่เรนูชัยวงบันร้องดอนใจหนึ่งดวงห้าร้อยบาทนางกัญญารัตน์พงษ์บุพศิริกุลหนึ่งดวงห้าร้อยบาทอยู่ห่างดงแม่ตูนแก้วแดงเรืองหนึ่งดวงห้าร้อยบาทนางสว่างจิตประทุมบันหนึ่งดวงห้าร้อยบาทคุณกนกพิษลาน,านานาพันธ์อำเภอฝาง เกาดวง4,500บาทคุณกันซินีสีนัครินหดวง2,500บาทคุณเกศรินสุภา3ดวง1,500บาทร้านเด่นชัยฝางนางสาวอุ่งลุงปอยโดอยสเกต200บาทแม่แสงอรุณไขวิชัย หนึ่งดวงห้าร้อยบาทแม่จันเดินใส่หนึ่งดวงห้าร้อยบาทแม่เดินเพนทีิมบางหนึ่งดวงห้าร้อยบาทนายนิกรนางดารุณีชัยชนะหนึ่งดวงห้าร้อยบาทแม่คำม,มูลคำม,มูลหนึ่งดวงห้าร้อยบาทนางสาวธัญ,ญพรสุริยาแม่คือโดยสกิดหนึ่งดวงห้าร้อยบาทแม่ครูธนวันหนึ่งดวงห้าร้อยบาทธนวันชัยวันลืมอ่านนามสกุลบ่น แม่บุญทิเรือนแก้วหนึ่งดวงหรบาทนางจันทาทรรัตนหนึ่งดวงหรบาทแม่บวงเงินใจชุ่มใจหนึ่งดวงห้าร้อยบาทสิบตำรวจเอกเกรียงศักดิ์นางเชมัยพรหนึ่งดวงห้าร้อยบาทนายมิตรนางจันหนอคำหนึ่งดวงห้าร้อยบาทนายอิทธิพรส,สนจดสองดวงหนึ่งพันบาทกรุงเทพมหานาคร นางสาวพานิตราพรมมินสามดวงหนึ่งพหบาทแม่ประณียอดเรือนสองดวงห0ึ่นบาทนางสาวนิ่มนวลยอดเรือนสองดวงหนึ่งพันบาทปอบุญธรรมแม่รัตนาสังคำฟันหนึ่งดวงห้าร้อยบาทแม่กองคำทองคำแม่น้องหนึ่งดวงห้าร้อยบาทนางวิไลพรมณีวันร่องกูเวียงปเป่าหนึ่งดวงร้อยบาทแม่อมาราวงแหวนพนอน แม่ริมหนึ่งดวงห้าร้อยบาทแม่จีรพันธ์โม่ป่อหนึ่งดวงห้าร้อยบาทแม่ติบมีใจหนึ่งดวงห้าร้อยบาทนายพรหมมินนางบัวรวยพรหมแก้วยูสันสีสันายหนึ่งดวงห้าร้อยบาทร้อยตำรวจตรีสุจักอาจารย์เกรียงศรีพรหมเสนบันสิริมังคราจา์สองดวงหนึ่งพันบาทแม่รจนาคำพีระัยต้นแห่นหลวงหนึ่งดวงห้าร้อยบาท แม่ครูเพิินพิษทิพึพกบ้านเปนละปูนหนึ่งดวงหารบาทแม่หาไทายทิพย์อินไอ้บ้านแม่สาน้อยแม่ริมหนึ่งดวงหารบาทนางพัฒน,นวิจิตไพศาลส,สามดวงหนึ่งพันหารบาทแม่ครูดาวันอัมพะสเสวตหนึ่งดวงหารบาทแม่สมนาคคำตุย้ยปากตังเจริญหนึ่งดวงหนึ่งพันหารบาท ปอทวีแม่อมพรบุญหมื่นบ้านหัวฝ่ายสันชายหนึ่งดวงห้ารบาทนายโอภาสพินโยนางสาวกันนิกาพินโยนางสาวสาวิกาพินโยอุทิศให้กับป่อบุญเย็นแม่บุญสีพินโยหนึ่งดวงห้ารบาทนางสาวรักษ์นายจอนเครยอนเครดอนอยู่ประเทศอังกฤษหนึ่งดวงห้าบาทแม่ดวงมาลายพินโย ปัญโยบ้านสันเขาแคบกลางสันกำแพงหนึ่งดวงฮาร้บาทแม่บวัวพัดกองสีสันเขาแคบกลางสันกำแพงหารบาทเปิ้ลเปิ้ลหลวงก็หาแล้วเลยเนยาะสันเขาแคบกลางนี่แม่ขาจรสารพีเชิงดอยดอยสะเก็ดหนึ่งดวงห้ารบาทแม่ละวันซิลิเกียวหนึ่งดวงหารบาทแม่อัมพรแสนอายหนึ่งดวงหารบาทแม่บวัวหลันจำปาอิม บ้านบวกก้างสันกําแปงสองดวงหนึ่งพันบาทแล้วก็นางพัฒนันวิจิตไปสารเพิ่มเติมแถมสามดวงเออไปแจ้สามดวงอย่างเออหกดวงหกห้าสามสิบสามพันบาทแล้วก็ร่วมทำบุญแต่นพระแต่นพระแถมหนึ่งพันบาทแม่จันเพนคำโบธาห้าร้อยบาทหนึ่งดวงแม่เทียมจันคนเที่ยง หนึ่งดวงหารบาทแม่อ้อยธรรมมันหนึ่งดวงห้ารบาทแม่จิรพันโมป่อหนึ่งดวงห้ารบาทแม่สุแก้วเประกัญญาแม่สุสุวรรณแม่จันศีศีจันตาแม่คำปันพักดีแม่สาคอนะสุทนบันดงหัดนาคหนึ่งดวงหาร้บออทาทน,บน,น,าน,าบนางตรองจิตจิรนันทราพรสันกําแปงหนึ่งดวงหาร้บาทแม่พรธรา สุธนวนหนึ่งดวงห้าร้บาทพัสสีดาเวียงปาเป้าปัสสีดาอยู่เวงปะเป้าหนึ่งดวงหาร้บาทนางพรพนาปะโยปะโยอันนี้อยู่บ้านแม่ปาน,แม,ปานแม่ปานสันเกียงที่เพื่อนจะแปงเมนะนะหนึ่งดวงหารบาทรวมทำบลแต่นพระแถมหาร้บาทนางสุภาสิริตอนใจต้นแห่นหลวงหนึ่งดวงหาร้บาทแม่ลำดวนปัญญายศต้นแห่นหลวง หนึ่งดวงห้าร้อยบาทแม่ล่าโยนิดหนึ่งดวงห้าร้อยบาทอันนี้ฝากตุลุงมาอ่าตุลุงดอยอันนี้ฝากหลวงพ่อพระโคปฏิพันธ์ธรรมทินมาเนอแม่อุ้ยขันแก้วอินใจหนึ่งดวงห้าร้อยบาทแม่ฟองจันทร์ใหม่ชมพูหนึ่งดวงห้าร้อยบาทนายบุญมีนางพรเพนคิดอ่านหนึ่งดวงห้าร้อยบาทแม่สุทัศน์ดีมูลบ้านแสนพรมตุ่งปิหนึ่งดวงห้าร้อยบาท แม่ฟองจันท์แก้วพินิชอยู่ลำปางหนึ่งดวงห้ารบาทแม่สาวสูดาจันร์อยู่ป่างิ้วหนึ่งดวงห้ารบาทแม่พ่องพันลานวลสันหลวงเวียงปะเป้าหนึ่งดวงหารบาทแม่จันเพนสิงแก้วปางิ้วหนึ่งดวงหารบาทแม่ละไมตันโทสองดวงหนึ่งพันบาทแม่แก้วมณิหารเราบโคงบ้านโฮงหนึ่งดวงหารบาทเกาะขออนุโมทนา ยังมีแถมหน่อยอยู่เนอะนางสาวสุมาลีใจตาอยู่บวชขอนยังปเป่าเป่าหนึ่งดวงหาร้บาทแม่แก้พวพรวด,ดีจีราพงษ์ตุ้งปีสองรบาทแม่ธารณีอินทรกรรมแหงหนึ่งดวงหารบาทแม่แสงเทียนแสงรุ่งเรืองบ้านสันขนยอมสันปตองหนึ่งดวงหาร้บาทแม่ประมวลกนกลองบ้านหนอง au, ยาวยังปเป่าเป่า หนึ่งดวงห้าร้บาทแม่อุลลาวงสายะบันดงหัดนักหนึ่งดวงห้าร้บาทแม่บัวผิวบุญเรืองร่องกูยังปะเป่าหนึ่งร้อยบาทปอสนันแม่ธิดาสีใจสามรอยบาทยังปะเป่าอา้าวหมดครบนี่ครบแล้วก็ตกล่นน่อยนะญาติโยมน้อยสักครัอ่านบัตรจันอ่านบัตรจันก็ไปต่อวันพุกเอา ต่อวันพุกนี้เจ้าหน่อยอ่พุกนี้ประมาณตีสี่เกิงอ่านวันพุกที่เหลือนะจะมีทีเปิ่นส่งจือมาตั้งเฟดตั้งลายก็อ่านบันดจันพอเวลาแล,วแล้วบัดเดนีห้าโมงห้าสิบหละถ้าจะอ่านแถมกดดันตัวเก่าเนาะเวลาก็จะหมดไปแล้วอขอต่อวันพุกเด้อญยัิโยม รวมถึงแดดโยมจังมนทาทิพตยต่อวันพุกตีสีเกินพุกตีสี่เกินเพราะว่าตีห้าน,นี่เป็นท่านสาธิตละ่ะตีห้าถึงเจ็ดโมงนี้ถาวายเวลาเฮาเปิลก็เดี๋ยวพรออ้อมกันอาจจะบริหารเวลาอย่างเก่าก็ก็บอกเฮาเปิลว่าบริหารเวลาตึกเดือนกุมภานี้จะสลับกับท่านสาธิตอ่าอาตมาจะเข้ารายการ ถึงเวลา,าตีห้าถึงหกโมงอาตอมาก็มาเข้ารายการแล้วก็นิม,มนต์ท่านสาธิตตีสี่ตีสี่ถึงตีห้าวันพุกนะวันการเปลี่ยนกันคนชั่วโมงพักคนละชั่วโมงอาตอมาเข้าตีสามถึงตีสี่ท่านสาธิตเข้าตีสี่ถึงตีห้าแล้วก็วันพุกตีห้าถึงหกโมงก็มาป้ากันแหนมกรรมถ้าเวลาเอื้อนะ เวลาเนี้ย5มง40ก็มาอ่านที่เหลือนั้นเนาะเอาละเอาปอรเนอร์ญาติโยมสัปิติโยวิวัติันตุสัพปะโลโกวินันสันตุมาเตภวัตว,วันตรายโยสุขีดีคายุโกภาวะพาิวาตานาสีริสะนิจังอุทาปะจายโนจัดตาโลธรรมะวัันติอายุวันโนสุขังพลรงวันที่12นั่นก็มาตานเนอะถึงหมด ตึงหมู่นี่นะเอ่อเจิญจวนมาเออไปหอมแต่นพระเขาก็ไปหอมที่งานบุเลยวันที่สิบสองเนอมาตั้งแต่เมาาื่อไงอะอ่อสิบโมงายนี่เขาจะตานละตานแล้วเขาก็ฉันเพลนหยัดยมกินข้าวน้ำข้าวตอนเรียบร้อยแล้วก็ปิกบ้านไปเอาตีนนายตอก็ได้ตามใจสิบสองมีนามาทำบุญตาลกันบัจจิตตาลศาลานะ จาลาตึงหลังเนี่ยเขาไมได้หอม้ดยเปล่นเขาก็หอมเขามีเงินเป็นล้านเขามีเงินเป็นแสนเขามีเป็นร้อยเขาก็ับอมด้านร้อยกามันร้อยนะมีความหมายมดทุกบาททุกสตางค์เนอะอย่าโยมเออเงินร้อยก็มาจากเงินหนึ่งบาทเงินปันก็มาจากเงินร้อยเงินหมื่นก็มาจากเงินปันเนี่ยทุกบาทนะทุกสตางค์อยติโยมได้มีส่วนร่วมกันสร้าง นะขออนุโมทนาบุญตัยจะแล้วละนะนับจากนี้ไปห่มชาววันนะช่างก็จะเริ่มเก็บงานแล้ววันที่เก้าเมษาเขาจะได้มาใจ้สานี่ละเนาะเก้าเมษาก็มาดำหัวครูบาอาจารย์ติเหล่ามุลทาทิพนี่รายละเอียดก็รอฟังในโอกาสต่อไปลาไปก่อนเด้ออายุวันโนสุขขังปลาลัง